เราจะเสวนากันในเรื่องของสถานการณ์ผลกระทบแล้วก็การสร้างความรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญแขกผู้เข้าร่วมเซสชันนี้เลยนะครับในทุกท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณพงศธรจันทรัศมีนะครับจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติครับเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมครับขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะท่านที่2ค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนทวีธาพิเศษชั้นม .6 นายตินภพลีค่ะครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยนะเป็นเด็กม .6 นะเนี่ยดูไม่นะนะครับท่านที่3นะครับคุณนพรุตเหมพมรนะครับนักกีฬาเหรียญทองซีเกมปี2019แล้วก็เป็นยังเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมเรียนเชิญค่ะท่านที่3โอ้ท่านขึ้นเวทีเมื่อสักครู่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักร้องเป็นพิธีกรดิฉันอยากจะวางไมค์ให้ท่านทำแทนดิฉันเลยนะคะพี่พุทธชาโทนณวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับผมก็อยากสลับไมค์เหมือนกันให้คุณพุทธชาเป็นพิธีกรดีกว่านะท่านสุดท้ายนะครับเป็นตัวแทนทางฝั่งครูและอาจารย์นะครับคุณพีราพรขยันสำรวจจากโรงเรียนทวีทาพิเศษครับผมคุณครูแมงมุมค่ะครับเชิญครับขออนุญาตเริ่มจากเด็กก่อนดีไหมคะเด็กก่อนครับเด็กก่อนประธานนักเรียนใครเด็กกว่าเนี่ยสองคนนี้น่าจะประธานตินภพลีมาจากสิงคโปร์ป่ะคะไทยนะคะตินภพอยู่ทวีทาพิเศษและทวีทาพิเศษขึ้นชื่อเรื่องการรณรงค์กลั่นแกล้งรังแกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลิ่งนะคะตินภพเล่าให้ฟังประสบการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในมุมของประสบการณ์ของตินภพเองเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายตินภพลีนะครับจากโรงเรียนทวีทาพิเศษครับผมถ้าพูดถึงเรื่องบูลลี่หรือว่าไซเบอร์บูลลิ่งนะครับคือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์นะครับทุกท่านนะครับอาจจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยมีความหมายว่าอะไรในความหมายอธิบายง่ายๆนะครับก็คือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างเช่นไม่ว่าตัวอย่างของโรงเรียนผมนะครับอย่างโรงเรียนทวีทาพิเศษเนี่ยก็มีเหมือนกันครับการไซเบอร์บูลลิ่งอย่างเช่นว่าการขโมยโทรศัพท์ของเพื่อนเข้า Facebook ของเพื่อนแล้วก็โพสต์กลั่นแกล้งอย่างเช่นว่าอย่างโรงเรียนชายล้วนนะครับก็เป็นอะไรทั่วๆไปอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นเรื่องปกติแล้วคะก็มันก็ไม่ปกติแหละครับแต่ว่าแต่เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นบ่อยครับอย่างเช่นว่าผมเหมือนโทรศัพท์ผมครับโดนเพื่อนขโมยไปเพิ่งเข้า Facebook แล้วก็โพสต์ประมาณว่าสวัสดีเราเป็นเกย์นะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการกลั่นแกล้งหรือทำให้คนอื่นเข้าใจผิดในตัวเราอย่างเงี้ยปลอมตัวเป็นเราแล้วไปโพสใช่ครับผมค่ะครับหรือว่าในส่วนอย่างอีกอย่างนึงก็คือเหมือนการโพสเน็บแนมการโพสรูปหลุดของเพื่อนอย่างเงี้ยครับเอารูปหลุดของเพื่อนมาโพสใช่ครับผมรูปหลุดในที่ก็จะเป็นรูปหน้าตาเหมือนช็อตที่กำลังจะอ้าปากพูดหรือช็อตที่อะไรอย่างงี้ที่เป็นรูปที่ดูแล้วก็ไม่สวยงามใช่ครับดูไม่สวยงามครับแล้วผลกระทบเกิดขึ้นเป็นยังไงคะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอย่างรูปหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับที่ส่งไปก็คือหนึ่งเลยคือผมว่าเจ้าของภาพอะครับหรือว่าคนที่โดนโพสต์ก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือมันทำให้เกิดความอับอายอาจจะทำให้เกิดการล้อและร้ายแรงที่สุดคืออาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้อย่างเช่นว่าเราโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์แล้วเราเอาคืนเขาไม่ได้ในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยครับก็อาจจะเกิดการต่อยตีการอะไรพวกนี้ครับผมถึงขั้นไปต่อยกันเองใช่ครับต่อยไม่แต่ต่อยบนโลกออนไลน์ไม่ต่อยตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อคือผลมันออกมาแล้วผลที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เจอเป็นยังไงคะรุนแรงที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยครับอาจจะเป็นการต่อยกันตามภาษาเด็กเลือดร้อนผู้ชายวัยรุ่นนะครับค่ะครับผมขั้นนัดไปตบกันก็มีก็ตบกันมีบางกรณีครับผู้ชายไม่ตบไงอาจารย์ผู้ชายเขาต่อยไงใช่ๆบางกรณีไงที่ไม่ใช่ผู้ชายก็จะมีนัดไปตบนะคะเท่าที่ดิฉันพอดีทำวิจัยกับทวีทาพิเศษเยอะเหมือนกันแล้วก็เด็กๆมาเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์ก็มีทั้งไปแย่งผู้ชายคิดว่าเธอแย่งผู้ชายเราใช่ไหมก็นัดไปตบก็ยอมให้ตบเพื่อให้เรื่องจบก็มีเหมือนกันนี่คือความช้ำใจที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ทราบด้วยซ้ำไปจบท้ายยังไงคะเรื่องสถานการณ์ในนักเรียนโรงเรียนหญิงโรงเรียนชายหรือเกิดกับเพศไหนมากที่สุดยังไงบ้างคะผมว่าเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งนะครับมันเกิดกับทุกเพศครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนชายล้วนหรือว่าโรงเรียนสหผมว่าทุกโรงเรียนนะครับมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละโรงเรียนผมคิดว่าควรจะมีโครงการในการที่จะรับมือแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับครับอย่างโรงเรียนทวีทาพิเศษก็มีการรับมือกับการไซเบอร์บูลลิ่งครับโดยจะมีหลายโครงการครับผมจะยกตัวอย่างประมาณ2โครงการก่อนนะครับโครงการแรกจะเป็นการทำหนังสั้นครับผมการทำหนังสั้นนี้เราจะนำไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์เพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับได้รับชมเกี่ยวกับว่าผลกระทบของการที่เราทำการไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยผลกระทบต่อ
คนทำผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเป็นอย่างไรบ้างครับลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวละครนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราโดนแกล้งหรือว่าเราเป็นผู้แกล้งอะครับอีกโครงการนึงค่ะอีกโครงการนึงจะเป็นการเหมือนจะเป็นการประกาศเหมือนกันครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการทำโปสเตอร์ครับผมแปะบนบอร์ดประกาศแปะตามบริเวณของโรงเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนหรือว่าบุคลากรที่เดินผ่านแล้วก็แปะภายในบริเวณชุมชนนะครับว่าการไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยทำแล้วอ่ะมันมีผลเสียยังไงทำแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยจะรู้สึกยังไงประมาณนี้ครับผมค่ะนี่คือสำนึกและความพยายามของเด็กๆสถานการณ์และผลกระทบในทวีทาพิเศษยังไงอยู่ที่ทวีทาพิเศษแล้วไปที่อาจารย์แมงมุมคุณครูพีราพรนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความตื่นตัวในการทำงานด้านนี้ครูเสริมสถานการณ์และผลกระทบในโรงเรียนให้ฟังสักนิดนึงค่ะก็คือตัวผลกระทบนะคะผลกระทบโดยตรงถ้าเป็นอย่างที่เท็ดดี้บอกนะคะเท็ดดี้ก็จะบอกว่าตัวน้องเองจะรู้สึกอายแล้วก็บางทีไม่อยากมาโรงเรียนแล้วก็อาจจะมีการฟ้องครูอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าครูไม่เหมือนกันทุกคนอย่างที่เคยพูดไว้ว่าครูไม่เหมือนกันทุกคนบางครูบางคนก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกนะคะอาจจะมองว่าเด็กเล่นกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนพื้นที่สาธารณะหรือบนพื้นที่ชีวิตจริงของเราแล้วก็การกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเด็กก็จะเป็นคนที่ถูกกระทำแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะความรู้สึกของเขาอะค่ะก็จะถูกทำลายไปด้วยส่วนตัวคุณครูเนี่ยผลกระทบจริงๆเนี่ยเรื่องการใช้สื่อออนไลน์หรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีต่างๆหรือเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมของเด็กๆเนี่ยผลกระทบก็คือเรื่องด้านการเรียนแล้วก็เรื่องอารมณ์ของเขาอะค่ะจริงๆเกมออนไลน์หรือว่าเกมที่เราเล่นกันเอาจริงๆเราโตมาในยุคที่แมงมุมก็เล่นเกมแฟมิคอมทุกวันนี้แฟนแมงมุมก็ยังลงแข่งกีฬาอีสปอร์ตที่เป็นใช่ค่ะแฟนๆของคุณครูค่ะก็ยังลงแข่งในชีวิตจริงใช่ไหมก็ใช่ค่ะไม่ใช่ในอินเทอร์เน็ตจับต้องได้ค่ะก็คือยังลงแข่งกีฬาอีสปอร์ตยังมีแข่งเป็นเหมือนอีฟุตบอลเปสอย่างเงี้ยค่ะก็คือแข่งกีฬาแข่งเตะฟุตบอลค่ะก็คือเรายังใช้ชีวิตแบบนั้นตัวเราเองเราก็เล่นอย่างที่เราโตมากับอินเตอร์เราไม่ได้โตมากับอินเทอร์เน็ตหรอกเราโตมากับเกมเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็มีความเล่นบางคนชอบความท้าทายก็เล่นเด็กก็เหมือนกันค่ะเกมเนี่ยมันเข้าถึงเด็กง่ายแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเราคุยกับเด็กเนี่ยเรารู้เลยว่าเกมออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้เล่นคนเดียวหรอกนะเขามีเพื่อนเขามีทีมมันยิ่งสนุกแต่การที่เขาเล่นถ้าตอนเช้าเนี่ยเราเห็นเลยว่าตอนก่อนเข้าแถวอะค่ะมันไปยืนมองเด็กเนี่ยเด็กทุกคนนะคะก้มหน้ากับโทรศัพท์แต่พูดนะคะพูดใช้คำหยาบคายคุยกับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะตอนเล่นเกมใช่ค่ะมึงไปสิพอไม่ได้ก็อารมณ์เสียหัวร้อนพอหัวร้อนตอนเช้าจากเกมเข้าห้องเรียนเริ่มไม่มีสมาธิเราเป็นครูบางทีเราต้องรองรับอารมณ์นักเรียนนะคะค่ะเราก็แบบเขาก็จะหัวร้อนหงุดหงิดมาอ้าวเป็นอะไรมาพอครูพูดนิดนึงขึ้นแล้วอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นแล้วไม่เริ่มไม่ฟังเริ่มมีปัญหาเราก็ต้องเรียกมาคุยไกล่เกลี่ยกันทีหลังเอาละค่ะค่ะชัดเจนทวีทานี่มีเรื่องเล่าเยอะที่ไม่เมาด้วยนะ ค่ะจากทวีทาพิเศษอาจารย์ธามคงอยากรู้เรื่องราวของนักกีฬาอีสปอร์ตเหรียญทองเชิญอาจารย์ธามเจาะลึกเลยค่ะผมนี่อยากรู้มากว่าประสบการณ์ของน้องนพรุตไปแข่งมาเหรียญทองซีเกมส์ปี2019จริงๆแล้วนี่อาจจะแข่งมาหลายรอบหลายครั้งด้วยนะใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ไปเล่นเกมจนเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสู่นักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยนะครับเปลี่ยนยังไงหรือว่ามีจุดต่างกันยังไงระหว่างเด็กที่เล่นเกมธรรมดาจนพัฒนาตัวเองเป็นสู่การเป็นตัวแทนไปเป็นนักกีฬานะครับเราฟังหน่อยสิครับก็ตอนแรกนะครับที่ผมเล่นเกมเนี่ยตอนแรกผมเล่นด้วยความสนุกล้วนๆเลยครับอย่างแรกคือมันมีการแต่งตัวผมอยากแต่งตัวเฉยๆไม่ได้อยากเล่นเพื่ออยากจะเก่งอะไรแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมเนี่ยมันได้เจอสังคมใหม่ๆแล้วผมเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษในโรงเรียนคือไม่ได้คบใครแบบเป็นสนิทจริงๆจังๆครับผมรู้สึกว่าการที่เราได้ลองเล่นเกมแล้วเรามีสังคมจากการเล่นเกมเนี่ยมันสนุกดีก็เลยเล่นมาเรื่อยๆจนรุ่นพี่เริ่มเห็นการพัฒนารู้สึกว่ามันพอที่จะสามารถไปแข่งต่างประเทศได้ตอนแรกอะครับที่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนเลยนะครับก็คือไปด้วยน้ำตัวเองเลยบอกแม่ว่าอยากจะไปแข่งต่างประเทศคุณแม่ว่าไงแม่บอกว่าแล้วเงินรางวัลเป็นยังไงแล้วมันไกลไหมต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมแม่ถามเรื่องเงินรางวัลก่อนเลยนะเงินรางวัลก่อนใช่ครับแล้วก็คือพอดูค่าใช้จ่ายเนี่ยมันดูค่อนข้างไม่สูงครับประมาณ7ประเทศไหนครับที่ไปตอนนั้นสิงคโปร์ครับครั้งแรกเลยครับคือไปกับรุ่นพี่2คน
ตอนนั้นเรียนชั้นไหนคะตอนนั้นอยู่ประมาณม.4 ม.5 ครับม.4 ม.5 เรียนหนังสือเต็มที่ไหมก็เต็มที่ครับเต็มที่นะใช้เวลาไหนเดินทางไปคะก็คือปกติงานแข่งเขาจะจัดวันเสาร์อาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเรียนก็ไปได้ครับไม่ได้ใช้เวลาเรียนไปเนาะไม่ได้ใช้โอเคค่ะไปแล้วเป็นไงบ้างก็ได้แชมป์มาครับจากเกมอะไรนะฮะตอนแรกที่ไปแข่งตอนนั้นยังเป็นช่วงคือชื่อเกม Tekken ครับแต่ว่าไม่ใช่ Tekken 7ครับตอนนั้นชื่อว่าเกม Tekken Tag 2ครับเป็นภาคเกมแนวต่อสู้ใช่ครับครับผมแล้วพอหลังจากนั้นผมก็เล่นเกมนี้มาเรื่อยๆครับจนมีโอกาสได้มาเป็นตัวแทนทีมชาติครับครับเข้าไปสู่ทีมชาติได้ยังไงก็ลงแข่งแล้วก็ชนะลงแข่งทีไรก็ชนะก็ได้เป็นทีมชาติทีนี้ประเด็นสำคัญที่อาจารย์ถามยังไม่ได้น้องยังไม่มีโอกาสได้ตอบนะเราก็หมดแต่ถามก็คือความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากนักเล่นเกมเด็กติดเกมหรือคนเล่นเกมหนักกับการมาเป็นนักกีฬาที่ต้องมีวินัยและต้องไม่สร้างผลกระทบให้ตัวเองทั้งกายจิตปัญญาสังคมทำยังไงคะโดยเดิมทีแล้วเนี่ยผมเวลาเล่นเกมเนี่ยผมไม่ได้แบบตั้งไว้ว่าเออตัวเองเป็นนักกีฬาแล้วนะตัวเองเป็นเด็กติดเกมนะคือผมก็จะทำตามปกติของผมแต่โดยส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนไปตามเวลาครับ คือช่วงแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เล่นเยอะมากๆเหมือนกันประมาณ 7-8 ชั่วโมงแหละจนหลังๆเนี่ยผมเริ่มรู้สึกกับตัวเองคือผมมันจะมีประมาณอย่าง2อย่างครับคือกับตัวเองเนี่ยตรงที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติผมอยู่บ้านเล่นเกม 2-3 วันเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไร้ค่าผมอยากจะออกไปทำอะไรสักอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเวลาผมเล่นเกมเนี่ย 7-8 ชั่วโมงมันก็เล่นได้แหละครับประมาณ 2-3 ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกกับเบื่อกับเกมรู้สึกว่ามันก็ดูซ้ำๆซักๆแล้วชีวิตเราจะเอาอะไรทำต่อได้นะสิถ้าเราจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรานึกสภาพอนาคตว่าเราอายุ 30-40 แล้วเราทำอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ผมเลยรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนไปหาแอคทิวิตี้อย่างอื่นทำบ้างเกมผมก็ลดลงเพราะว่าโดยเดิมทีอาจจะเป็นด้วยระบบเกมแล้วก็ผมเล่นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราเข้าใจกับตัวเกมง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้กับเกมเนี่ยน้อยลงจนเดี๋ยวนี้ผมจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับอาจจะต่อวันหรือต่ออาทิตย์ครับเล่นเพื่อทำอะไรอย่างอื่นใช่โทษทีครับทำอะไรอย่างอื่นบ้างออกกำลังกายไหมคะก็เดี๋ยวนี้เริ่มออกกำลังกายแล้วครับแล้วก็มีเรียนด้วยครับค่ะอาจารย์ถามอะไรเล่นเพื่อสนุกในตอนแรกใช่ครับเล่นเพื่อมีเพื่อนในตอนแรกๆกับเล่นเพื่อแข่งแบบทีมชาติต่างกันเยอะไหมตอนนี้เราเล่นเพื่ออะไรก็ไม่ต่างครับตอนคือพูดเลยว่าตอนที่ผมไปแข่งซีเกมเนี่ยคือผมมีงานแข่งก่อนหน้านั้นแบบวันสองวันเลยคือผมแข่งที่ประเทศไทยเนี่ยวันที่7วันที่8แล้วก็บินไปวันที่9เพื่อไปแข่งวันที่10ต่อครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะด้วยความเฟลนะฮะตอนที่ผมไปแข่งแล้วผมแพ้เนี่ยอาจจะแพ้ตัวแทนฟิลิปปินส์เลยที่เขาเป็นตัวแทนเลยในวันที่7แล้วเรารู้สึกว่ามันก็เครียดแหละครับตรงที่ว่าเราแพ้แล้วเราจะปรับตัวยังไงแต่ผมกับการผมรู้สึกว่าเราไม่คาดหวังกับเรื่องชัยชนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทำให้เต็มที่ครับเอาละค่ะใจนะเออไปทำให้เต็มที่นะนอกจากที่เราจะตั้งคำถามกันไปมาบนเวทีแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าแต่ละท่านคงมีคำถามในใจและอยากจะแลกเปลี่ยนรวมถึงอยากจะให้ขุดไปจนถึงเรื่องทำอย่างไรจะดูแลคนที่อยู่ในอาชีพนี้หรือทำให้อาชีพนี้ได้มาตรฐานและเป็นสากลไม่เข้าใจผิดหรือทำให้เกิดผลกระทบแบบนี้เดี๋ยวเราคงได้กลับมารอบสองนะคะท่านต่อไปเป็นใครดีคะอาจารย์ทามอาจารย์อยากฟังระหว่างคุณหญิงหรือคุณชายคะผมเว้นคุณชายไว้ทีหลังนะครับเก็บคุณชายไว้ทีหลังคุณปุตตชาก่อนเพราะว่าในมุมของเด็กไปแล้วเนี่ยต้องมีครูแล้วต้องมีคนที่สำคัญที่สุดก็คือในมุมมองของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นพิธีกรเป็นนักร้องเป็นคนทำสื่อมาด้วยนะเป็นนักเล่านิทานใช่เป็นคนสวยประจำเวทีนี้ครับให้10นาทีเลยมีเวลาไหมคะเชิญพี่ปุ้มที่ปุ้มพี่ตุ้มนะคะค่ะให้ข้อมูลกับเราค่ะมาวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็มาในฐานะที่เป็นคุณแม่นะคะของลูกชายซึ่งถ้าจะถามว่าติดเกมไหมในความรู้สึกของแม่ติดลูกติดเรารู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ลูกบอกไม่ได้ติดลูกไม่ยอมใช่นะคะต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันลูกชายเนี่ยอายุ23ปีนะคะเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ทำงานแล้วนะคะแต่ยังคงเล่นเกมอยู่กลับมาจากที่ทำงานปั๊บทันทีเล่นเกมก่อนเล่นเกมจนถึงตีสองทุกวันไหมทุกวันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานไปทำงานได้ด้วยนะเก่งมากอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่ก็คือทำใจตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเริ่มเล่นตอนเขาเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กอะค่ะนะคะเป็นเพราะว่าคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าอนาคตของเกมมันจะเป็นแบบนี้ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมสมัยก่อนพอเครียดปั๊บจะไปเล่นไอ้เกมนี้รถถัง
ตึกยิงเลยยิงนะคะบางทีมันจะมีตู้นะคะหยอด5บาทกาลาก้าเล่นสนุกมากโอ้นานมากแล้วเนี่ยกาลาก้ายิงๆมันจะเป็นพึ่งนับอายุไม่เอามันจะเป็นพึ่งบินมาเล่นสนุกเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นยุคใหม่ของเกมไอ้รุ่นเราเนี่ยจะคงจะเป็นเกมที่ใช้นะทั่วๆไปนะคะเราอาจจะเล่นหมากรุกเล่นหมากฮอสแต่เด็กสมัยนี้เขาอาจจะเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าเออมันเป็นเกมของเด็กยุคใหม่ก็เลยซื้อเกมให้ลูกเล่นตั้งแต่มันเป็นตลับนะฮะเป็นตลับแล้วก็มาเป็นเครื่องมันจะเริ่มพัฒนากันไปเรื่อยๆเอ๊ะเราพบว่าลูกใช้เวลาเล่นเยอะมากนะคะตั้งแต่เด็ก7ขวบเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเลยคอมพิวเตอร์ก็มาถึงกลับมาถึงบ้านปั๊บนั่งเล่นนะฮะก็เลยบอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกควรจะแบ่งเวลาค่ะนะเพราะว่ากลับมานี่พ่อแม่ก็ลูกก็ไม่พูดนะแต่ไปพูดในออนไลน์ไปพูดกับเพื่อนๆเขาไม่คุยกับเราเออถามว่าวันนี้เป็นไงจะแค่นี้เป็นภาษาที่ทุกบ้านเผชิญใช่เรียนเป็นไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเขาจะพูดอยู่แค่นี้เขาไม่อยากคุยนานใช่เขารู้สึกว่ามันอะไรก็มันเหมือนเดิมไงทำไมจะต้องคุยอะไรนักหนาแต่พอเวลาไปคุยกับเพื่อนโอ้โหมันคุยกันได้เป็นชั่วโมงออกรถออกชาติไอ้แม่หัวร้อนทันทีค่ะคนโกรธเป็นแม่นับ1ถึง100นะคะทะเลาะกันก็แล้วพูดกันก็แล้วไม่ได้นะลูกเล่นขนาดนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันเสียการเรียนสายการตาก็จะเสียแต่ในขณะเดียวกันแอบซื้อจอแบบดีที่สุดให้ลูกเพราะรักลูกเพราะเรารู้ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็ยังเล่นอยู่งั้นอย่างน้อยที่สุดฉันเซฟตาลูกฉันก่อนนะคะลูกเรียนดีไหมคะพี่ตุ้มเอาอย่างนี้พอถึงเวลาปั๊บมีปรากฏว่าเรียนตกเอาแหละแม่ได้เครื่องมือเห็นไหมค่ะเพราะเธอเรียนขนาดนี้นะแล้วเขาว่าไงคะเธอยังเรียนตกนะเขาก็รับว่าเขาเรียนตกงั้นเอางี้ลดเล่นเกมนิดนึงไหมค่ะแล้วเทอมหน้าวิชานี้ห้ามตกนั่นคือวิชาเลขค่ะห้ามตกนะต้องไปเรียนพิเศษเขาก็ไปเรียนพิเศษเราก็จ่ายตังค์อีกนะค่าเรียนพิเศษกลับมาจากเรียนพิเศษปั๊บเล่นเกมแม่นับ1ถึง100นับ1ถึง100นะคะมันห้ามยากมากค่ะค่ะนะคะนอกจากวิธีที่พูดคุยกันในบ้านมีกติกาแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่นำไปสู่การที่เด็กประสบความสำเร็จจนได้ทำงานตอนนี้แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นที่คุณภูสชาหรือพี่ตุ้มอยากจะบอกว่ามันมีอะไรที่เป็นบทเรียนบ้างคือมันเป็นความเข้าใจและเป็นความพยายามของพ่อแม่มากตุ้มพยายามที่จะดึงเขาออกจากจอให้มากที่สุดพาไปเล่นเทนนิสพาไปว่ายน้ำพาไปเล่นดนตรีทำทุกอย่างแล้วพาไปทุกอย่างแล้วไปเขาก็นั่งอย่างเงี้ยไปทุกที่ก็นั่งอย่างเงี้ยไม่สนุกเลยไม่สนุกนะฮะลูกไม่ได้ติดเกมอันนี้แต่เขาต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะคะเราพยายามดึงแล้วจนในที่สุดเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเราก็เลยทำใจและพูดว่าเอางี้ลูกดูแลตัวเองดีไหมแม่พูดเรื่องนี้นับร้อยเที่ยวพูดทุกวันแม่ก็เครียดลูกก็เครียดนะคะเอาอย่างนี้เรียนให้จบเรียนให้ดีโอเคไหมแล้วดูแลตัวเองตุ้มส่งเขาไปเมืองนอกครับค่ะตอนนี้ไปเมืองนอกบอกเขาบอกว่าหลังจากนี้แล้วแม่ไม่ได้ดูแลแล้วนะเพราะลูกอยู่คนเดียวนะค่ะเรียนให้จบนะเพราะเงินแม่แต่ละบาทที่ส่งเสียลูกเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะมากนะคะเขาเรียนจบปริญญาตรีภายใน2ปีถือว่าเร็วมากเลยนะคะภายใน2พวกเราอีกเราบินไปเยี่ยมเขาค่ะค่ะนั่งอยู่หน้าจออีกอ่ะเขาอาจจะนั่งเรียนอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวนะคะพี่ตุ้มทำไมเขาเรียนเร็วอ่ะ2ปีปริญญาตรีเขาเรียนไม่เบรกเลยคือที่โรงเรียนเขามีที่มหาวิทยาลัยสามารถเก็บสามารถเก็บได้เขาไม่เบรกซัมเมอร์เขาไม่เบรกปีใหม่เขาไม่เบรกเสาร์อาทิตย์เขาเรียนตลอด7วันค่ะแล้วเรียนตลอด24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าครูจะสอนให้เรียนตอนไหนค่ะแต่ในขณะที่เขาเรียนค่ะคุณคะหน้าจอมีคุยกับครูในขณะเดียวกันมีเกมอยู่ด้วยเขาบอกผมเป็นพวกมัลติแทสก์มัลติแทสกิ้งทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้เหรอลูกมัลติแทสก์ได้ประมาณ5อย่างทั้งคุยกับลูกทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง Facebook เยอะมากแล้วบอกว่าลูกมันเอาสมาธิตรงไหนอะนะคะแต่นั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงผมรู้ว่าผมจะทำอะไรค่ะบอกแม่แบบนี้เลยบอกอย่างนี้โอเคงั้นแม่ไม่ยุ่งนะค่ะบอกเขาอย่างนี้เลยงั้นแม่ไม่สนใจอีกแล้วนะว่าคุณจะเล่นกี่ชั่วโมงเอาละค่ะเอาใบปริญญามาให้ฉันค่ะประมาณนั้นค่ะได้ใบปริญญามาแล้วเดียวได้ใบปริญญามาทั้งตรีและโทในเวลาต่อมาด้วยอายุที่เร็วด้วยนะค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกรอบน่าจะมีสิ่งที่พี่ตุ้มจะแลกเปลี่ยนให้เราได้เห็นที่เข้มข้นมากขึ้นหลังข้างล่างพร้อมนะคะมีคำถามเชิญได้เลยค่ะมาที่คุณชายค่ะรอบแรกคุณชายรอนานไหมคะ
นิดหน่อยค่ะไม่ต้องคอมเมนต์ดิฉันก็ได้คุณชายภาพประชาสังคมจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติหรือมสช.ทำอะไรมาบ้างสถานการณ์และผลกระทบที่ได้เรียนรู้ในมุมของคุณชายค่ะนะครับเมื่อกี้เราฟังจากในโรงเรียนในครอบครัวนะครับของพี่ตุ้มแล้วก็ตัวน้องๆเด็กเยาวชนคราวนี้ของเราเนี่ยสะท้อนภาพในภาพของสังคมนะครับออกมานอกบ้านนอกโรงเรียนนะครับผมตามจริงเราไม่ได้ทำคนเดียวครับก็มีเครือข่ายมีทั้งจานจิ๊บมีดร.ศรีดาแล้วก็อีกหลายเครือข่ายนะครับทำกันก็เห็นสถานการณ์ว่าขณะที่เด็กเยาวชนกำลังใช้มือถือเยอะนี่นะครับผมใช้มือถือมันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะครับสิบปัญหาสำคัญก็เช่นติดเกมติดเกมสะท้อนปัญหาเห็นว่าการใช้กับเวลาเล่นเกมนานๆจนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองอะไรต่างๆได้ติดเกมนะครับอันที่สองกลั่นแกล้งออนไลน์นะครับผมการที่แซวกันโดยนิสัยปกติของคนไทยก็ชอบแซวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการแซวออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวมันโลกรู้ด้วยมันอายอ่ะโลกรู้อ่ะแล้วโลกเข้ามาร่วมแซวด้วยมันยิ่งอายไปกันใหญ่นะครับหรือว่าเรื่องภาพลามกหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นเช่นพนันออนไลน์อะไรต่างๆเรื่องแบบนี้ภาคประชาสังคมเอามาสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นปัญหานะมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับการที่เด็กแกล้งกันแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายกันในห้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามาจัดการแก้ไขนะครับหรือว่าการที่เด็กอยู่กับมือถือนานๆเนี่ยวันละ8ชั่วโมงนะครับเป็นมัลติทาสก์นะครับทั้งเล่นเกมทั้งแชทด้วยทั้งอะไรด้วยเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆนะครับผมอันนี้คือบทบาทภาคประชาสังคมที่อยากสะท้อนเป็นนักโวยวายคุณเองใช่ไหมเป็นนักร้องใช่ไหมเป็นนักร้องนักโวยวายชี้แนะเพิ่งไปโวยวายที่สภามาดิฉันเห็นภาพคุณนะโวยวายกันที่สภามานะครับว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐเองต้องลุกขึ้นมาจัดการครับจัดการช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าโรคติดเกมเนี่ยเหมือนโรคหวัดเหมือนไข้เลือดออกยังไงคะคือแบบให้เขารู้สึกว่ามันเป็นโรคนะที่ต้องป้องกันเป็นโรคใช่ไหมคะเป็นโรคชนิดนึงที่ต้องป้องกันใช่ไหมจิตแพทย์ก็อยู่ในห้องนี้ครับแล้วก็จะทำยังไงไม่ให้ตัวเองเข้าไปเป็นโรคตรงนั้นแต่ก็ไม่ถึงกับตระหนกมากถึงขั้นไม่เล่นเกมเลยนะครับผมแบบนี้เราต้องภาคประชาสังคมก็เข้ามามีส่วนในตรงนี้ครับค่ะขอบคุณมากอุทําเวลาดีมากเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายเรามีให้ท่านละประมาณ 1-2 นาทีนะคะขออนุญาตเราจะต้องจบตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากเรามีน่าจะมีความเห็นคำถามแลกเปลี่ยนตอนนี้มีหรือยังคะถ้ามียกได้เลยนะคะก่อนที่จะไปรอบสุดท้ายของแต่ละท่านจะได้ตอบได้เลยมีไหมคะโต๊ะแบบนี้มียกไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นมีไหมครับมีไหมคะจะสั่งกาแฟใช่ไหมไม่ผ่านแฮะโต๊ะแบบนี้น่ากินกาแฟจะแลกเปลี่ยนจะแลกเปลี่ยนเชิญค่ะเชิญค่ะลุกเลยยังคะมีไมค์ไมค์ค่ะไมค์จะวิ่งไปหานะคะขอสั้นๆโดยสังเขปแนะนำตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เฉพาะวงนี้หรือว่ารวมรอบที่แล้วด้วยค่ะที่เป็นเท็ดทอล์กได้หมดเลยค่ะค่ะก็มี2ประเด็นขอเนี่ยแนะนำตัวนิดค่ะแพทย์หญิงฝนทิพย์ชลพรจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนยังทำได้ด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะก็มี2ประเด็นค่ะประเด็นแรกเป็นเรื่องของเรื่องเซฟอินเทอร์เน็ตที่อาจารย์อดิศักดิ์ได้พรีเซนต์ไปอะค่ะพอดีหนูว่ามันเป็นประเด็นน่าสนใจมากแล้วก็มองว่าถ้ามีตัวเนี้ยค่ะก็น่าจะดีแต่ว่าเนื่องจากเราก็จะเห็นว่าเยาวชนไทยตอนนี้แบบเขาค่อนข้างเก่งมากอะค่ะถึงแม้เราจะมีตัวเซฟอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เขาขัดกรองการเข้าถึงแต่ว่าถ้าเกิดเขาหาวิธีเข้าถึงได้อะค่ะเราจะมีวิธีไหนไหมที่ทำให้โปรโมทดิจิตอลลิเทอเรซีให้ในเด็กอะค่ะว่าถึงแม้เขาจะหาทางเข้าได้แล้วแต่เขาก็จะสามารถป้องกันได้ว่าอันไหนที่มันไม่ปลอดภัยสำหรับเขาอย่างเช่นอาจจะไปเจอคนที่มาล่อลวงเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราจะปลูกฝังเยาวชนให้เขามีพวกดิจิตอลลิเทอเรซีได้ยังไงบ้างหรือว่านอกจากอันนี้เองเราจะสามารถป้องกันคนที่คล้ายๆว่านอกจากฝั่งเด็กอะค่ะฝั่งคนที่เข้าถึงเช่นพวกที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ใช่พวกคนที่คิดไม่ดีกับเด็กเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้คำพิค่ะก็คือคนที่เขาอาจจะไม่หวังดีที่จะมาล่อลวงเด็กๆเราจะมีวิธีขัดกรองในการเข้าถึงของฝั่งผู้ใหญ่เช่นกันไหมคะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ถามได้ทั้งสองเวทีหน้าเดี๋ยวช่วยกันตอบนะคะมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนว่า DQ Digital Literacy หรือ Digital Quotient เนี่ยเราจะช่วยกันยังไงบ้างหรือจะป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายเด็กๆได้อย่างไรถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะถ้าแสดงความเห็นได้ก็แสดงหรือจะตอบคำถามในส่วนของตัวเองก็ได้ค่ะเริ่มจากครูแมงมุมค่ะประมาณนาทีเศษค่ะให้คุณครูก่อนตอบนะเพราะว่าพูดถึงต้องดูแลเด็กๆในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยก็คือปกติอะค่ะในโรงเรียนเนี่ยอย่างที่เท็ดดี้บอกว่าเราทำโครงการอยู่ค่ะแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเพราะว่า
มันเป็นเรื่องของเขาโดยตรงอะเนาะครูเนี่ยบอกต่อให้ภาครัฐทำสื่อรณรงค์มากแค่ไหนหรือว่าเราพูดมากแค่ไหนสิ่งที่เขาฟังเด็กวัยรุ่นนะคะเขาฟังกันเองมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนเขาทำเพื่อนเขาพยายามสื่อสารเนี่ยอย่างเช่นตัวหนังสั้นหรือว่าตัวโครงการอย่างรอบที่แล้วเราออกเพลงแร็ปมาเพลงแร็ปเด็กๆเนี่ยช่วงนี้ฮิตเพลงแร็ปนั้นการที่มีสื่อที่ใกล้ตัวเขาแล้วก็เพื่อนทำเพื่อนบอกเพื่อนพูดเขาฟังมากกว่า คือจริงๆภาครัฐเนี่ยทำในวงกว้างแต่ว่าการที่ลงไปเผยแพร่ภาครัฐลงไปเผยแพร่ให้ครูรับทราบปัญหาตอนนี้เป็นอะไรเราจะรับมือยังไงเราบอกเด็กตลอดว่าเฮ้ยการกลั่นแกล้งรังแกบนพื้นที่ออนไลน์เนี่ยเราต้องหยุดเราต้องบล็อกนะแล้วเราต้องบอกคนอื่นเราต้องหาความเขาเรียกขอความช่วยเหลือเราต้องสอนให้เด็กเขาเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองอยู่แล้วเด็กจริงๆอ่ะเขาคิดเองได้ค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะคิดไม่ถึงเขาอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่มันเลวร้ายอะค่ะเนื่องจากประสบการณ์เขาน้อยกว่าแต่ว่าเด็กปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างเขาเกิดมาด้วยเทคโนโลยีเหมือนเกิดมาก็ได้ใช้เลยเทคโนโลยีติดมาในมือเดี๋ยวนี้อยากรู้ว่าอะไรไม่ถามครูสมัยเราสมัยต้องทำไงคะต้องถามครูถ้าอยากรู้ครูถามพ่อแม่หรืออ่านหนังสือเข้าห้องสมุดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด Google แป๊บเดียวแล้วพอเขารู้แล้วก็คือจบเขารอไม่เป็นเพราะว่าทุกอย่างเขาจะรีบร้อนไปหมดเพราะเขาอยากรู้เขารู้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครูพูดบางทีเขาบอกแต่ผมไปเซิร์ช Google มาเป็นแบบนี้เอามาเถียงเราอีกต่างหากใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวบางมุมบอกเนี่ยอย่างที่บอกว่าภาครัฐรณรงค์แล้วก็ให้ลงไปถึงโรงเรียนด้วยแล้วก็คือถ้าในที่นี้นะคะถ้ามีเป็นครูด้วยกันเนี่ยอยากให้เข้าใจเขามากขึ้นอย่างเรื่องเกมเรื่องติดโซเชียลอะไรเงี้ยบางมุมมองว่าไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือการแบ่งเวลาใช่ค่ะการแบ่งเวลาของเด็กเขาแบ่งยังไงแล้วก็เรื่องการรับมือกับอารมณ์ของตัวเองค่ะเขารู้จักตัวเองเขารู้จักคำพูดเราเคยพูดว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเด็กในห้องเนี่ยเด็กในห้องอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ม.4 5 6เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเด็กม.6ต่อยกันเป็นห้องเดียวกันห้องมุมเองที่ปรึกษาทำรณรงค์เรื่องความรุนแรงแต่ว่าลูกๆต่อยกันใช่ต่อยกันเพราะว่าเขาไปอ่านแชทของเพื่อนแล้วก็คิดว่าเพื่อนว่าเขาโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะคะไม่ได้ถามกันเลยใช่ถามแค่ว่าเป็นไรเปล่าแล้วก็ใส่เลยไม่มีคือไม่ได้พูดคำพูดที่เป็นออกจากปากเลยแต่เห็นเป็นตัวอักษรเราพูดตลอดว่าตัวอักษรไม่มีน้ำเสียงถ้าเราพิมพ์คำว่าบ้าคำเดียวมันตีความหมายว่าบ้าอย่างนี้ก็ได้หรือไอ้บ้าด่าก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กเข้าใจผิดง่ายมากยิ่งเขาไม่พูดกันเขาพิมพ์หากันมันมีปัญหาแน่นอน ขอบคุณมากคุณครูประสบการณ์คุณครูเยี่ยมยอดแล้วก็อยากให้รณรงค์ไปถึงระดับโรงเรียนด้วยคุณครูเรียกร้องนะคะกระทรวงศึกษาธิการคงต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถัดมาค่ะพี่ตุ้มสั้นๆนะคะเคยคุยกับลูกลูกได้อะไรจากการเล่นเกมค่ะก็บอกแม่รู้ไหมจริงๆเนี่ยผมเล่นเกมเนี่ยผมได้พูดกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าพูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าคะใช่ไม่ได้แปลว่าพี่พูดไม่รู้เรื่องนะค่ะเข้าใจค่ะพี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราอยากจะพูดใช่พูดคนละภาษามันพูดกันคนละเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคนในเพื่อนๆเขาในอินเทอร์เน็ตสามารถพูดกันได้มากกว่าเขาจึงไปเอาตรงนั้นไปหาเพื่อนตรงนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือเขาได้ภาษาอังกฤษได้จริงใช่ไหมคะได้จริงๆเขาบอกผมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่เก่งเพราะพี่หรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่จะมาสอนเรื่องภาษาไทยเขามากนะคะแต่เขาบอกว่าเพื่อนของเขาคือเขาเล่นเกมที่เป็นออนไลน์ทั่วโลกนะคะเขาก็จะมีโอกาสเขาบอกผมโชคดีมากที่ผมเข้าไปในกลุ่มโซไซตี้อันนี้แล้วคนที่เล่นเกมเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วตอนที่เขาเข้าไปในโซไซตี้ตอนนั้นเขาอายุแค่12ผู้ใหญ่อายุ30ก็รู้สึกว่าทำไมมีเด็ก12เข้ามาทุกคนสอนเขาหมดทุกคนสอนเรื่องราวดีๆแล้วทุกคนสอนภาษาอังกฤษกับเขาคนที่เล่นเกมเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเหรอคะค่ะเขาได้เหมือนได้ครอบครัวใหม่ในโลกไซเบอร์แล้วเขาก็เลยคุยกับตรงนั้นทุกวันเพราะต้องบอกคุยกันดีมากเลยนะคะค่ะลูกหนึ่งคือได้เลยลูกได้ภาษาอังกฤษนะคะข้อ2ลูกบอกแม่รู้ไหมเกมอะกราฟิกมันสวยมากผมไม่ใช่แค่ดูมันยิงไปยิงมานะผมดูกราฟิก
แล้วปรากฏว่าเวลาที่ลูกเรียนทุกวันนี้ค่ะลูกไปเรียนกราฟิกดีไซน์อ๋อค่ะเพราะจากสิ่งที่เขาได้จากในเกมที่เขาเรียนนั่นเองเป็นดิจิทัลกราฟิกดีไซน์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งด้วยวันนี้ลูกเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งแม่รู้ไหมผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจลูกแต่ถ้าเผื่อผู้ใหญ่สามารถที่จะเอาเวลาหรือความเข้าใจเนี่ยกับลูกที่เล่นเกมได้มันจะเป็นประโยชน์มากเขาพูดถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่าริกฟ็อกซ์เป็นใครคะริกฟ็อกซ์เป็นนักบาสที่เก่งมากของแคนาดาริกฟ็อกซ์เนี่ยพูดกับพูดลูกไม่รู้เรื่องเพราะลูกเล่นเกมตลอดเวลาในที่สุดเขาก็เลยเข้าไปดูว่าลูกเล่นเกมอะไรเขาเริ่มเล่นเกมกับลูกเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันจนในที่สุดเขาเป็นนักเล่นเกมที่เก่งแล้วในที่สุดนะคะเขากลายเป็น organize เขาเรียกว่าอะไรนะเกมจัดแข่งเกมเลยจัดแข่งเกมแล้วเป็นเจ้าของ license ที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จเป็นอาชีพทั้งพ่อทั้งลูกกลายเป็นอาชีพทั้งพ่อทั้งลูกคือรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จาก marketing ทุกวันนี้เนี่ยริกฟ็อกซ์ตอนนี้อายุแค่50เท่านั้นเองนะคะลูกเล่นเกมพ่อเล่นเกมตามไปด้วยคืออันนี้ก็คืออยากจะให้มองว่าประโยชน์ของมันก็มีเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆอย่างเดียวนะคะบางทีเราอาจจะต้องทำใจว่าลูกมาแนวนี้แล้วมันก็ไม่ต่างจากลูกจะเล่นกอล์ฟหรือไม่ต่างจากลูกจะติดฟุตบอลแต่นี่เผอิญเขาชอบเกมลูกดิฉันก็ส่งเลยค่ะชอบเล่นเกมใช่ไหมไปภาคไหมเขาก็มานั่งภาคนะตอนที่ของสมาคมอีสปอร์ตอะค่ะเขาก็มาเป็นนักภาคเป็นแคสเตอร์คนหนึ่งอยากทำอะไรทำเลยในสิ่งที่ลูกเป็นทำในสิ่งที่ลูกชอบแล้วในที่สุดเขาก็บอกว่าได้ทำละนะคะแล้วเขาก็จะหาตัวตนของเขาต่อไปเรียนว่าถ้าเราพยายามที่จะดัดลูกให้เป็นอย่างไรเราอาจจะต้องมาดูว่าแล้วตัวเราล่ะเราเข้าใจเขาจริงๆแล้วหรือยังนะคะเด็กเขาจะเติบโตต่อไปไม่ใช่ตัวเราตัวเราจะอยู่ในโลกของแมนนวลละเราเป็นอนาล็อกแต่เด็กเขาเป็นดิจิทัลเขาต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่างแข็งแรงค่ะค่ะโอ้ขอบคุณคุณแม่คุณแม่เข้มแข็งแบบนี้ลูกก็ประสบความสำเร็จนะคะดิฉันก็อยากจะเผื่อใจไปถึงคุณแม่อีกหลายๆบ้านที่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสมีเวลาที่จะดูแลลูกๆได้แบบนี้แล้วก็เข้าใจลูกได้แบบนี้หรือเปล่าก็ข้อมูลคุณหมอก็คงมีหลายรูปแบบที่มาพบคุณหมอบางคนก็รอดและรุ่งเรืองนะคะบางท่านก็ต้องไปพบแพทย์เพราะฉะนั้นมันยังมีช่องว่างและความแตกต่างที่น่าสนใจที่เราต้องช่วยกันดูแลให้เด็กทุกคนรอดนะคะขอบคุณพี่ตุ้มให้บทเรียนที่ดีค่ะมาที่คุณชายก่อนบ้างเก็บเด็กไว้เด็กเป็นของดีมีราคาไว้ตรงนี้ก่อนคุณชายคะส่งท้ายนิดนึงค่ะคือต้องบอกว่าอย่างโรงเรียนทวิทาพิเศษแล้วก็ลูกของคุณปุษชานะครับโชคดีนะครับโชคดีที่มีคุณครูที่เข้าใจแล้วก็คอยแนะนำมีคุณแม่ที่คอยดูแลให้คำแนะนำแล้วก็ชี้แนะแล้วก็เข้าใจลูกไม่ว่าจะการเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ของสังคมก็จะไม่ได้เจอโอกาสแบบนี้ใช่ไหมครับเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็ใช้เกมในการเลี้ยงลูกแล้วก็เพื่อที่จะไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายอะไรหรือว่าอยู่นิ่งๆอะไรต่างๆนะครับหรือว่าไม่มีเวลาที่ให้คำแนะนำกับนักเรียนหรือต่างๆเนี่ยครับเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจว่ารัฐเองก็ต้องเข้ามาช่วยบางทีเราบอกให้พ่อแม่ดูแลลูกให้เล่นเกมพ่อแม่บางท่านก็จะดูแลยังไงใช่ไหมไม่รู้จะแนะนำยังไงก็ถามกลับมาว่าให้ทำยังไงใช่ไหมแบบนี้จะต้องมีคู่มือสำหรับสร้าง DQ ให้กับพ่อแม่ด้วยนะครับว่ามีจะมีวิธีการพูดกับลูกยังไงจะมีวิธีการแนะนำลูกยังไงนะครับผมแต่ถ้าทำอย่างในคลิปก็อาจจะลำบากที่สังเกตครับพอไปดึงมือถือออกจากมือโลกไอ้มือลูกบ้านได้แตกกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมแบบนี้อาจจะต้องมีรัฐอาจจะต้องช่วยนะครับหรือว่าในโรงเรียนนะครับนอกจากคุณครูให้ความสนใจได้จะต้องมีหลักสูตรอาจจะมีตัวอย่างเอาตัวอย่างจากโรงเรียนที่มีทำกิจกรรมแบบนี้คล้ายๆทวีทาพิเศษเนี่ยจะมีหลายที่ขยายผลออกไปว่าจะมีวิธีการดูแลนักเรียนในห้องเรียนยังไงค่ะนะครับผมหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีขึ้นมาหน่อยจริงๆหลายประเทศก็มีเรื่องเกมก็อาจจะจัดเรตติ้งนะครับเรตติ้งและวิธีการเข้าถึงนะครับเช่นเกมลักษณะแบบนี้เด็กอายุกลุ่มนี้รุนแรงขึ้นมาหน่อยก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับผมซึ่งพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาสามารถเลือกที่จะเล่นเกมได้เหมาะสมกับตัวชีวิตเขาได้นะครับผมแล้วก็มาไกลกว่าหน่อยก็เป็นรัฐเองจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับบางอย่างเช่นกฎหมายการคุ้มครองการเข้าถึงสื่อออนไลน์นะครับหรือว่าการช่วยเหลือเยียวยากรณีที่เด็กเข้าไปมีปัญหากับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับรัฐเองอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการจัดการเรื่องกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็น3บทบาทที่ว่าควร
ควรจะต้องมีในประเทศแต่ในมุมมองภาคประชาสังคมต้องการอะไรคุณชายต้องการถ้าเกิดว่ารัฐกำกับแต่ภาคประชาสังคมจะกำกับหรือสร้างการกำกับดูแลร่วมยังไงบ้างผมคิดว่าควรจะต้องเป็นการกำกับดูแลร่วมเพราะว่าโลกไอทีหรือว่าดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับลำพังถ้ารัฐดูแลเพียงลำพังเพียงแค่หน่วยเดียวเนี่ยอากาศจะไม่ทันกับสถานการณ์นะครับอาจต้องมีภาคประชาสังคมมาร่วมเฝ้าระวังเพื่อชี้ว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องการแกล้งออนไลน์เริ่มพีคขึ้นมาแล้วนะรัฐเองต้องทำอะไรปรับปรุงนโยบายอะไรบางอย่างด้วยนะครับผมแล้วอีกภาคนึงคือภาคผู้ประกอบการนะครับภาคธุรกิจผมคิดว่าก็เป็นภาคสำคัญเพราะภาคธุรกิจเนี่ยเขาไวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรขอบคุณคุณชายมากนะคะมีข้อแนะนำที่น่าสนใจมากคุณชายมีประสบการณ์ในการทำชุดคู่มือชุดการเรียนรู้ให้คำแนะนำทุกภาคส่วนนี่ต้องถามคุณชายเอาละค่ะเด็ก2คนคุณอาจารย์ถามเลือกเลยเอานักศึกษาก่อนแล้วกันรุ่นพี่ก่อนแล้วกันนะครับน้องนพรุตครับเป็นคนที่รอดนะเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเล่นเก็บจนรอดเอาตัวรอดจนได้นะครับเสนอแนะยังไงดีสำหรับน้องๆที่อยู่บนเส้นทางนี้หรือพ่อแม่แม้กระทั่งพ่อแม่เรามีประสบการณ์กับพ่อแม่ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะก็หลักๆเลยก็คือถ้าผมจะเลือกเล่นเกมแล้วอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยผมก็จะดูก่อนว่าตัวเองอะเล่นเกมนี้รอดไหมรอดไหมถึงเราเจอคนระดับสูงๆเนี่ยเราไหวไหมเราโกหกตัวเองหรือเปล่าว่าเรารอดจริงๆเพราะว่าถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่รอดครับผมก็จะไม่เล่นละผมจะรู้สึกว่าถ้าเราอาจจะไปลองเกมอื่นหรือไปลองเส้นทางอื่นดูถ้าสมมติจริงๆเราชอบเกมได้ครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาทุกคนเราสามารถเป็นอย่างอื่นได้มันยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถเป็นได้จะเป็นหัวหน้าทีมก็ได้เป็นออร์แกไนซ์เป็นนักพากย์ก็ได้มันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะครับก็ถ้าชอบจริงๆก็พยายามลองดูก็ได้ครับแต่ว่าคือเราเด็กๆเรายังมีพอมีเวลาอยู่ก็อยากให้ลองให้เต็มที่ครับแต่ถ้ารู้สึกไม่ไหวก็หาอย่างอื่นทำดีกว่าครับทำถ้ารู้สึกไม่ไหวก็หาอย่างอื่นทำเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าเด็กๆอาจจะฟังเพื่อนกันเองแล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงผลกระทบเท่าไหร่คือไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาไม่ใช่ทุกคนที่จะชนะหรือว่ารอดบนเส้นทางเกมนี้ได้นะบางทีพ่อแม่พูดแล้วก็อาจจะแบบไม่ฟังแบบว่าพ่อแม่ตั้งเป็นศัตรูไงแต่ว่าถ้ากับเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลมากบอกเพื่อนๆบอกน้องๆนะสิว่าเวลาเพื่อนพูดด้วยกันเองเนี่ยต้องพูดยังไงเพื่อนพูดด้วยกันเองยากเลยเคยพูดไหมเพราะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนก็มีคำแนะนำก็ได้จริงๆผมก็เคยเหมือนกันนะครับที่ไม่ค่อยฟังพ่อแม่แล้วไปฟังที่เพื่อนแทนก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมก็เอาทั้งสองความคิดเนี่ยมารวมกันแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะเชื่อฟังใดฟังหนึ่งหรือว่าเอามาตีรวมแล้วก็ตีเป็นความของเราเองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะถามนิดนึงพอไม่มีค่อยมีเพื่อนมีปัญหาอะไรกับเราไหมคะก็นิดนึงครับตอนเข้าหาเพื่อนแรกๆครับคืออย่างเช่นผมปัญหาผมหลักๆเลยนะคือเวลาเราย้ายโรงเรียนเราเรียนจบป.6เราย้ายมาม .1 คือไม่ใช่โรงเรียนที่ใกล้ๆตรงนั้นละเราจะย้ายมาอีกโรงเรียนนึงละช่วงเทอมแรกเนี่ยผมจะไม่ค่อยคุยกับใครเพราะว่าเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้แต่พอหลังจากนั้นก็บ้าเลยก็คุยกันสนุกได้ไม่เป็นปัญหามากใช่มันจะเป็นปัญหาแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นครับค่ะเอาละค่ะถามได้ครับเชิญครับควบคุมอารมณ์ยังไงหัวร้อนไหมทำไงไม่ให้หัวร้อนเปิดแอร์เย็นๆก็จริงๆเคยมีหัวร้อนไหมก็เคยครับแต่ว่าเราก็มามองย้อนตัวเองว่าแล้วหัวร้อนทำไมมันได้อะไรมันเกมเรามานึกอีกทีหลักๆว่าสุดท้ายแล้วเกมมีไว้เพื่ออะไรเราพูดคำหยาบไหมเคยมีพูดคำหยาบบ้างครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยกลุ่มเพื่อนนะครับตอนสมัยเรียนเล่นๆกันแล้วแบบมีคนโวยวายแล้วก็โวยวายกลับให้เป็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าเคยโกรธไหมก็เคยครับแต่ว่าเรามานึกจริงๆแล้วว่าสุดท้ายเกมเขาสร้างมาเพื่ออะไรเกมเขาสร้างมาเพื่อให้เราสนุกเอนจอยกับมันทำไมเราต้องไปโมโหอะไรกับเกมนี่คิดได้เลยนะเนี่ยไม่โมโหแล้วไม่หัวร้อนก็มีนิดนึงแต่ว่าเราก็ควรรู้ตัวว่าเราควรทำอะไรขอบคุณมากขอบคุณมากจัดการตัวเองได้โตแล้วปิณภพลีต้องตอบแทนเด็กแล้วล่ะถ้าเป็นเด็กอยากจะเรียกร้องความรับผิดชอบเอาละเด็กพูดกันเองรู้แล้วแต่ถ้าเป็นเด็กแล้วอยากจะเรียกร้องจากฝ่ายต่างๆอยากจะเรียกร้องอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกมนะอย่างที่เราสนใจก็คือเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งด้วยนามสกุลเดียวกับฟอเรสต์ลีฟอเรสต์ลีเป็นอะไรกับฟอเรสต์ลีเจ้าของเกม ROV เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องป่ะเชิญค่ะครับผมก็พูดในฐานะเด็กนะครับก็คือเหมือนความคิดแบบเด็กเนี่ยเหมือนขอยกตัวอย่างเรื่องเกมก่อนนะครับถ้าใครจะมาแรงวันนี้ก็คือเหมือนก็อยากให้แบบผู้ปกครองอะครับเข้าใจน้องๆเข้าใจเด็กบุตรหลานนิดนึงครับว่าที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาเล่นเพราะอะไรเหมือนบางคนอะ
ขาเล่นเพื่อผ่อนคลายเขาเล่นเพื่ออะไรเงี้ยบางทีไม่จำเป็นแค่เล่นเกมก็ได้ครับเหมือนยกตัวอย่างผมอย่างเงี้ยกลับมาบ้านเรียนพิเศษเสร็จเรียนจากเรียนเสร็จกลับมาบ้านนั่งเก้าอี้ปุ๊บวางกระเป๋าหยิบโทรศัพท์เท็ดดี้เล่นเกมอีกแล้วเหรออ๋ออยากมากล่าวหาว่าเล่นเกมตลอดเวลาบางทีทำอย่างอื่นใช่ไหมคะใช่คือบางทีกลับมาเป็นเหมือนเป็นกรรมการเรียนเงี้ยครับกลับมาตอบแชทว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ประชุมพรุ่งนี้นู่นนี่นั่นนะกลับมาทำงานครับคืออย่ามองว่าการที่เด็กเปิดคอมการที่เด็กจับโทรศัพท์อะครับมันคือการเล่นเกมแล้วมันคือการติดเนี่ยแล้วบางทีเขาอาจจะเป็นแค่คือเหมือนตอบไลน์ส่งการบ้านหรือว่าศึกษาหาข้อมูลเนี้ยครับบางทีก็สงสัยก็ถามก็ได้เท็ดดี้ทำไรอะอะไรเงี้ยครับเท็ดดี้ใช่ไหมชื่อเล่นเราใช่ครับยกตัวอย่างอาจจะได้ตัวอย่างนะครับผมแล้วก็เหมือนอีกอย่างนึงครับถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าเกิดว่าลูกหลานของพี่ๆน้องๆนะครับเหมือนกับมีปัญหาแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาอย่าเพิ่งไปแบบจัดการไม้แข็งอย่าไปดึงออกจากมือครับลองพยายามความเข้าใจลองอย่าเพิ่งมองโลกในมุมของตัวเองว่าตัวเองถูกตลอดนะครับลองมองในมุมของลูกหลานว่าเขาเล่นเกมเนี่ยเขาเล่นเพราะอะไรลองเปิดใจลองเข้าไปถามว่าเฮ้ยที่ลูกเล่นเกมเนี่ยลูกเล่นเพราะอะไรทำไมลูกต้องเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีคำตอบหลากหลายออกมาครับผมคิดว่าใช้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะโอเคกว่าการที่จะใช้ไม้แข็งการที่จะเข้าไปดัดเลยอย่างเงี้ยครับมันจะยากกว่าเพราะเหมือนส่วนหนึ่งคืออายุก็เป็นวัยรุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบพ่อแม่ถึงจะเป็นใครผมก็ไม่สนอ่ะคุณแรงมาผมก็ต้องแรงกลับแบบเนี้ยครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เลือดร้อนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเลือดร้อนเลือดร้อนร้อนอันนี้เรื่องเกมครับแล้วเรื่องภัยอื่นล่ะเรื่องภัยอื่นๆเรื่องการกลั่นแกล้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเราไปบังคับเขาไม่ได้ครับว่าเฮ้ยมึงอยากแกล้งกูนะเฮ้ยอย่าแกล้งเรานะเราบังคับใครไม่ได้ครับคือส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันควรจะอยู่ตั้งแต่การปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านแล้วการปลูกฝังของทางโรงเรียนแล้วครับว่าแบบลองจินตนาการง่ายๆถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเป็นคนแกล้งเราตัวใหญ่กว่าเขาเรามีอำนาจมากกว่าเขาเราแกล้งเขาได้ลองมองในมุมกลับกันถ้าเกิดว่าเราเป็นเขาอ่ะเราโดนแกล้งเราจะรู้สึกยังไงคือพูดง่ายๆคือเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ทำหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยครับส่วนในส่วนของวิธีป้องกันก็อาจจะเป็นอย่างเช่นนะครับเราก็ต้องเหมือนนักเรียนโดนแกล้งเนี้ยง่ายที่สุดเลยใกล้ตัวสุดคือบอกคุณครูถ้าเกิดว่าคุณครูนิ่งเฉยบางทีก็อาจจะต้องคุยกับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องแกล้งกูทำไมนายต้องแกล้งเราสนุกเหรออะไรเงี้ยบางทีมันก็คาดไปถึงหรอครับว่าการที่เราจะพูดคุยกันนะครับมันจะแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้ใช้ความเข้าใจใช้อะไรงี้มากกว่าใช้มุมมองของตัวเองครับลองมองโลกในมุมกว้างแล้วจะมองเห็นปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจครับอย่าแก้โดยการที่แบบใช้มีทัศนคติในทางลบและใช้ไม้แข็งนะคะลองพูดคุยเปิดใจเหมือนคุณแม่เหมือนคุณครูเหมือนเพื่อนจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เหมือนยิ่งห้ามก็จะยิ่งอยากเงี้ยครับเหมือนผมตอนแรกก็เล่นเกมครับ ROV ครับตอนผมม.3 ม.4กำลังฮิตเลยเข้ามาใหม่ๆตีป้อมอย่างใหญ่ใช่ครับดันป้อมอะไรเงี้ยครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกลับมาบ้านก็นั่งเล่นก็เล่นยาวอะครับโทรศัพท์ที่บ้านมีปั๊กก็เสียบชาร์จแล้วก็นั่งเล่นมีหลายเครื่องก็สับไปสับมาหลายไอเดียอย่างเงี้ยครับอันนี้ multitasking ครับผม multi-screen ด้วยนะ multi device ด้วยนะครับก็คือเหมือนโดนม้าโดนปลาห้ามเงี้ยเท็ดดี้อย่าเล่นเกมตั้งใจเรียนนู่นนี่นั่นเงี้ยครับพออยู่ที่บ้านเรารู้สึกว่าอยู่บ้านเล่นไม่ได้แล้วอยู่บ้านโดนเล่นก็โดนด่าโดนว่ารำคาญอีกก็เลยแบบได้มาน้องไม่เล่นเกมแล้วแทนตัวเองว่าน้องตอนอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วพอเหมือนเลิกเรียนเงี้ยครับก็แบบเฮ้ยอยากเล่นเกมว่ะก็นั่งเล่นที่โรงเรียนไม่กลับบ้านนั่งเล่นบอกมะทำโครงงานนะมะทำนู่นทำนี่นะจริงๆไม่ได้ทำอะไรนั่งเล่นเกมอยู่โรงเรียนโกหกคุณแม่เลยเหรอคะครับเคยเป็นครับเพื่อให้ได้เล่นเพราะฉะนั้นให้คุณแม่เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมเลยคิดว่าการที่เราไปปิดกั้นเขามันจะเหมือนกับว่าทำให้เขาเข้าใจว่าคนเนี้ยแม่เนี่ยพ่อเนี่ยคุยด้วยไม่ได้แล้วไม่เข้าใจเราก็เลยอยากจะแบบว่าให้เข้าใจดีกว่าครับแล้วแบบจะคุยได้ทุกเรื่องดีมากเลยค่ะเอาละค่ะต้องบอกว่าเวทีนี้ได้ครบเครื่องนะคะที่จะทำให้เราเห็นมุมหลายมุมนะคะมีคุณหมอจะแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะคุณหมอช่วงสุดท้ายสั้นๆค่ะเชิญค่ะไปลอยอยู่ข้างล่างขอแลกเปลี่ยนนิดเดียวครับคือไม่อยากให้ความรู้สึกว่าอันที่หนึ่งเล่นแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นี่ทุกคนรู้ได้ประโยชน์นะอันที่สองคือเด็กตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเด็กดูแลตัวเองได้สอนเด็กให้รู้เบี่ยงเบนความรับผิดชอบของครอบครัวของผู้ประกอบการนะฮะกลัวผู้ใหญ่กลัวว่าจะถูกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะฮะภาวะแวดล้อมของการใช้อย่างเสรีภาพทำให้ไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือผมคิดว่าเด็กถ้าพูดถึงเด็กนี่ต้องพูดถึงอายุที่แตกต่างกันนะฮะโดยแนวคิดของผมเองเนี่ยผมคิดว่าเด็กก่อน6ปีแรกเนี่ยนะฮะไม่ควรให้เขาเล่นได้ด้วยตัวเองนะเล่นภายใต้ผู้ใหญ่นะที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นกับเขาแค่นั้นเอง
นะเด็ก6ถึง12เนี่ยในวัยประถมศึกษาเนี่ยจะต้องอยู่บนแพลตฟอร์มนะที่มีความปลอดภัยมีการลงทุนผู้ประกอบการผู้ใหญ่นะยอมรับแพลตฟอร์มที่เป็นมีความปลอดภัยของเด็กเกมก็มีเรตติ้งนะฮะการใช้ก็มีการฟิกเวลาการควบคุมเวลามีแอปพลิเคชันที่เข้าไปควบคุมเวลานะฮะเซิร์ชเอนจินก็ใสสะอาดนะที่เด็กจะเข้าไปเซิร์ชเอนจินเซิร์ชอะไรได้ทุกอย่างที่มีความปลอดภัยทั้งหมดเราเคยตัดสิ่งที่มันเป็นการละเมิดรัฐบาลการล่วงลับความลับเราสามารถเซิร์ชได้หมดแล้วก็จับได้หมดอ่ะเพราะนั้นเซิร์ชเอนจินที่ดีมันทำได้นะแล้วก็ใช้เวลาโดยเฉพาะยิ่งป.4ถึงป.6เนี่ยนะฮะวัย9ถึง12เนี่ยในการสร้างดิจิตอลลิเทอเรซีให้กับเขาให้เขารู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องเด็ก13ขึ้นไปเท่านั้นนะฮะที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้วนะถึงจะเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใหญ่เราใช้กันได้นะเพราะนั้นไม่อยากให้ทั้งหมดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปงดการลงทุนงดการควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นข้อมูลสำคัญมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราใช่คุณหมอยงยุทธคุณหมอยงยุทธลุกด้วยเชิญค่ะชื่นชมทั้งห้าท่านที่แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ผมคิดว่าเราขาดมุมมันหนึ่งไป คือกระบวนการเล่นเกมนั้นเป็นพีระมิดเราต้องพูดพีระมิดทุกชั้น ถ้าเราพูดถึงว่าลูกติดเกมไปแล้วแก้ปัญหายังไงอย่างคุณสุฮานี่แก้ได้ดีมาก นะครับหรือว่าถ้าบอกว่าเราเป็นคนที่เล่นเกมหนักและเราคิดว่าเราจะอยู่กับมันยังไงที่จะให้ชีวิตเรามีความรับผิดชอบน้องนักศึกษานี่ก็พูดได้ดีมากแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่าคนที่เริ่มเล่นถ้าพ่อแม่คิดว่าจะให้ลูกยังไงไม่รับผลกระทบกับเกมไม่ต้องมาเป็นประมิตแก้ชั้นที่2ที่3มันต้องแก้ตั้งแต่ชั้นแรกเช่นต้องไม่ให้ลูกเล่นเกมตั้งแต่เล็ก2การเล่นเกมเนี่ยนะฮะมันมีคริติคอลพีเรียดของการเล่นเกมถ้าอย่างทำไมในเมืองนอกเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องในยุโรปเนี่ยกับแคนาดาทำไมไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะว่าพ่อแม่ที่นั่นเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนให้ลูกเล่นเกมแต่เล็กคนนั้นเป็นพ่อแม่ที่ผิดปกติคือคุณไม่เข้าใจเลยว่าเด็กไม่ควรจะมีแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเริ่มต้นแต่ว่าถ้ามันเลยสเตจนั้นมาแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราต้องไล่ตามสเตจใช่ไหมเพราะฉะนั้นสเตจแรกก็คือต้องให้พ่อแม่เข้าใจว่าการที่คุณคิดว่าลูกอยู่กับเกมแล้วอยู่ในสายตาที่จริงแล้วเนี่ยเรากำลังทำให้เด็กพัฒนาการเวลานี้เนี่ยหมอเด็กจะบอกเลยนะฮะกรมสุขภาพจิตพยายามจะต่อสู้กับกรมวัยมาทุกปีเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กพัฒนาการล่าช้าเราแก้ไม่สำเร็จอธิบดีออกปากเลยว่าจะแก้ได้สำเร็จได้ยังไงคุณพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาคุณเจออย่างมากก็3เดือนหนแต่ว่าพอเด็กเนี่ยเล่นเกมทุกวันแล้วเด็กจะไม่ดีเลย์สปีดได้ยังไงแล้วเป็นเวลา30ปีที่เราไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องเด็กไทยดีเลย์สปีดนะพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าแล้วเวลานี้หมอเด็กจะบ่นเลยว่าเด็กพัฒนาการของภาษาของเด็กปฐมวัยเราแย่มากเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นเกมโดยที่พ่อแม่ไม่มีความเข้าใจนะเพราะถ้าเขาท่านหนึ่งให้เขาเล่นเกมในเวลาที่ในเวลาที่สมองเขาเนี่ยนะครับควรจะเรียนรู้เรื่องการเล่นเกมเนี่ยทั่วโลกมันจะแนะนำเลยว่าต้องเล่นเกมที่มีคุณภาพเช่นเป็น educational game ในวัยที่เหมาะสมก็คือหลังจากปฐมวัยไปแล้วนะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ให้มากเพื่อการสร้างสรรค์ให้มากเพราะยังไงก็ตามเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรามีทางออกของเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปติดเกมนะเพราะว่าการติดเกมเป็นเรื่องโรคที่เป็นจริงที่ทาง WHO ต้องยอมรับอันนั้นเป็นปลายทางสุดของพีระมิดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ตรงไหนของพีระมิดเพราะเราควรจะอยู่ตรงล่างๆดีกว่าต้องไปหาทางออกตอนอยู่บนครับขอบพระคุณนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารนะคะเรื่องนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าเด็กทุกวัยทำได้เหมือนกันทุกคนแบบที่เราแนะนำหรือแบบที่เป็นประสบการณ์ของคนบางคนแต่มันมีช่วงวัยของพัฒนาการและระดับของความเหมาะสมของเนื้อหาเกม รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ต้องมาแสดงความรับผิดชอบร่วมด้วยก็ได้ครอบคลุม คุณหมอสมพรท่านสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ที่จะได้พูดคุยนะคะเพื่อนำสู่การเสวนาอีกช่วงนึงค่ะคุณหมอสมพรเชิญค่ะเป็นการเติมข้อมูลที่ครบถ้วนนะครบถ้วนนะครับขอบคุณครับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมพรศิรินาวินกุมารแพทย์นะคะก็เห็นด้วยและชื่นชมการอภิปรายนะคะแต่มีอีกมิตินึงที่ตัวเองเจอแต่ยังไม่ได้พูดถึงกันคือภาวะการเป็นหนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะ
ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือต้องมีให้ลูกเล่นแม่ค้าขายของริมถนนให้ลูกเล่นโยนไปเฟี้ยงไปทีจอแตก 2,000 นะคะซ่อมค่าอินเทอร์เน็ตค่าเกมค่าอะไรสารพัดแล้วมีลูกน้องนะคะที่ลูกๆเขาทำอะไรกันอย่างนี้แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินทั้งที่ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นสินมันเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งนะคะของการเป็นหนี้เป็นสินในสังคมไทยปัจจุบันแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างที่หลายท่านพูดมันเป็นเรื่องกระแสสังคมขึ้นรถไฟเนี่ยพ่อแม่ฝรั่งครอบครัวเขาจะรู้วิธีที่จะคุยจะเล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกพ่อแม่ไทยอันนี้เห็นอยู่ประจำเลยนะคะจะถือโทรศัพท์มือถือแล้วให้ลูกหนึ่งอันสามคนจะเป็นอย่างนั้นเพราะสังคมไทยเราต้องเปลี่ยนทั้งสังคมเพื่อแก้นี้แล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนจะให้นักศึกษาให้นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือเพื่อจะสั่งการส่งการบ้านเพราะทุกคนจะต้องมีอันนี้เคยได้ยินกันไหมคะทุกคนจะต้องมีเมื่อมีแล้วมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ตามมานั่นอันนี้เป็นหลายประเด็นที่เราต้องช่วยกันขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงสยมพรสิรินาวินนะคะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรบนเวทีเราด้วยนะคะครับมอบกันด้านล่างจะได้ถ่ายภาพสวยงามเดี๋ยวเราลงจากเวทีไปนะคะข้างบนใช่ไหมครับอาจารย์ข้างบนหรือข้างล่างดีคะช่างภาพข้างล่างก็แล้วกันครับข้างล่างเชิญครับด้านล่างนะคะเรียนเชิญครูแมงมุมจากโรงเรียนทวีทาพิเศษค่ะเรียนเชิญค่ะคุณครูพีรพรเดินทันไหมคะขอบคุณทวีทาพิเศษที่ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่เสมอนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะครับได้สาระครบถ้วนนะครับเป็นมุมมองคุณครูที่แหมสะท้อนคุณครูเรียนเชิญคุณภูสชาโทนวนิกค่ะคุณแม่ที่เข้าใจลูกจนลูกประสบความสำเร็จนะคะคุณสชาเชิญครับขอบคุณมากครับต่อไปเรียนเชิญนักกีฬาเหรียญทองซีเกมเรานะครับคุณนพรุธเหมพมรนะครับก็ให้แง่มุมดีๆเตือนใจวัยรุ่นด้วยนะว่าก็ต้องสร้างสมดุลนะครับให้ได้นะครับค่ะครับผมเรียนเชิญน้องตินภพลีค่ะจากทวีทาพิเศษชั้นม.6ประธานนักเรียนนะคะประธานคณะกรรมการนักเรียนค่ะครับก็เป็นเสียงของเด็กนะนอกจากเรื่องเกมยังมีเรื่องภัยออนไลน์อื่นด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายคุณพงศธรจันทรัศมีนะครับจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะครับตัวแทนภาคประชาสังคมก็ทำงานเรื่องนี้มานานจริงๆคุณชายยังคงทำเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะยังมีแง่มุมอื่นด้วยขอบพระคุณคุณหมอสยมพรขอบคุณทุกท่านนะคะครับขอเสียงปรบมือให้กับเวทีที่จบลงไปเมื่อสักครู่ค่ะ